วันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดสำนักข่าวไทยสตูดิโอออนไลน์ค่ะเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์เต็มรูปแบบของสำนักข่าวไทยหรือสำนักข่าวไทยโกดิจิทัลค่ะพร้อมกับเปิดตัวทีมอินฟลูเอนเซอร์สำนักข่าวไทยกว่า20คนด้วยค่ะ นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักข่าวไทยสตูดิโอเป็นสตูดิโอที่มีไว้รองรับการผลิตรายการข่าวรายการวาไราตี้แล้วก็รายการต่างๆที่ให้สาระความรู้กับประชาชนเพื่อนำมาเสนอบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยทั้ง Facebook YouTube TikTok แล้วก็ Instagram ค่ะสืบเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการบริหารที่ต้องการให้อสมทมีทิศทางการทำธุรกิจโดยมุ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคน ซึ่งสำนักข่าวไทยก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า47ปีเป็นองค์กรข่าวระดับประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเปิดตัว17รายการในเฟสแรกนะคะที่จะออนบนสำนักข่าวไทยออนไลน์รวมทั้งเปิดตัวทีมอินฟลูเอนเซอร์สำนักข่าวไทยกว่า20คนที่มักด้วยประสบการณ์ด้านข่าวในแต่ละด้านจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ชมแบบอัดแน่นทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะยกตัวอย่างรายการนะคะ อย่างารายการกีฬาก็มีค่ะเจ๋งตุย๋ยคุยข้างสนามนะคะโดยตุย๋ยพัชราแล้วก็เจ๋งทรงศักดิ์ค่ะรายการแกรนบอลรูมนะคะโดยสมยศแดงยวนแล้วก็รัชนิพงศ์วรัสรินนะคะยังมีข่าวให้ได้ติดตามกันกันกนกบนาทีข่าวโดยนรงจันททองแล้วก็แอนพจนาตสถานีกลางพระราม9ก้าค่ะโดยกฤษณพงศ์พงษ์แสนยากรน,นะคะก็เป็นเรื่องของการคมนาคมการเดินทางถนนหนทางต่างๆนะคะมีมติครมฉบับชาวบ้านย่อยง่ายเข้าใจง่ายโดยกัมพูรรัชนีค่ะ แล้วก็มีรายการที่เกี่ยวกับการเตือนภัยนะคะออนไลน์ต่างๆอัจกรรมต่างๆค่ะ call center mm hmm. กับ DJ เจบอยโดยสมศักดิ์อยู่ประพัด รายการเกี่ยวกับสุขภาพก็มีค่ะคุณผู้ชมคลับสุขภาพโดยตั๊กอรวันเผือกไทยสงสวัสดีชาวโลกค่ะโดยโอ๊ดรัตยาเรืองขจรนะคะประเด็นต่างประเทศต่างๆติตตตดตามกันได้ข่าวราดแกงโดยกัมพูรัชนีค่ะก็กร้านอาหารรสชาติไม่ธรรมดาพาไปพาชิมนะคะแล้วก็พาไปติดตามความสนุกต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสําหรับ17รายการในเฟสแรก คุณพงเพชรบอกว่ารู้สึกยินดีนะคะที่ได้เห็นก้าวสำคัญของสำนักข่าวไทยเดินหน้าสู่ดิจิทัลนอกเหนือจากธุรกิจเดิมทั้งโทรทัศน์และวิทยุที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานซึ่งโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและโลกแห่งการแข่งขัน ต้องขอบคุณทุกคนที่เริ่มสร้างสารรค์ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเห็นรายการทุกรายการของสำนักข่าวไทยออนไลน์เฟสแรกทั้ง17รายการถือว่าน่าดูเป็นอย่างมากค่ะพร้อมกับฝากยังอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะให้นำเสนอข่าวสารที่เป็นความจริงแม่นยำซึ่งเป็นจุดเด่นของสำนักข่าวไทยก็คือนำเสนอข่าวที่เป็นความจริงทั้งหมดเชื่อว่าการก้าวสู่ดิจิทัลจะช่วยพลิกโฉมให้ช่องก้าวสำนักข่าวไทยก้าวเป็นสื่ออันดับหนึ่งของประเทศให้ได้ค่ะ